ค่ะจะมาต่อกันด้วยการสาธิตการใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP ERP ในกระบวนการทำงานของการขายและการจัดส่งสินค้ากันนะคะต่อมานะคะเรามาดูกระบวนการการรับสินค้าในระบบ SAP ERP กันค่ะในกรณีนี้นะคะจะใช้กรณีศึกษาของ GBI เหมือนกันเป็นการรับสินค้าที่เราเพิ่งสั่งซื้อจากใบ PO ไปเมื่อกี้นี้ละค่ะในกระบวนการการรับสินค้านะคะจะเกิดขึ้นเมื่อผู้จำหน่ายนำสินค้ามาส่งที่คลังสินค้าพนักงานคลังสินค้านะคะมีหน้าที่ตรวจนับสินค้าและตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับเอกสารใบส่งของของผู้จำหน่ายค่ะให้ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการทางกายภาพและเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะพนักงานคลังสินค้าจะมีหน้าที่บันทึกข้อมูลลงไปในระบบ SAP ERP ค่ะโดยจะเข้าไปในโมดูล Material Management หรือ MM นะคะไปที่ Inventory Management ค่ะ Good Receipt นะคะก็คือไปที่การจัดการคลังสินค้าและการรับสินค้าค่ะในกรณีนะคะเป็นการรับสินค้าจากใบสั่งซื้อก็ไปที่ For Purchase Order ค่ะแล้วก็ไปที่ Good Receipt for Purchase Order นะคะเพื่อเรากดไปที่เมนูดังกล่าวนะคะจะได้หน้าจอของใบรับสินค้าจากการสั่งซื้อมาค่ะขั้นตอนแรกนะคะจะทำการระบุเลขที่ของใบสั่งซื้อค่ะถ้าไม่ทราบก็กดเครื่องหมายค้นหานะคะระบุเงื่อนไขของการค้นหาลงไปจากนั้นกดถูกต้องค่ะระบบ SAP ERP จะดึงข้อมูลของรายละเอียดของสินค้าขึ้นมานะคะในกรณีนี้ก็คือจะมี Off-Road Helmet จำนวน60ชิ้นนะคะแล้วก็มี Road Helmet จำนวน150ชิ้นที่เราเพิ่งคลีใบสั่งซื้อไปเมื่อกี้ค่ะพนักงานคลังสินค้านะคะจะทำการติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อระบุว่าเป็นสินค้าที่ได้รับในวันนี้นะคะจากนั้นระบบ SAP จะให้เราระบุว่าสินค้านั้นไปถูกจัดเก็บไปที่ไหนค่ะในที่นี้เราเก็บไว้ในที่เก็บของสินค้าสำเร็จรูปนะคะหรือ TG00 จากนั้นก็สามารถกดเซฟใบสั่งซื้อก็จะถูกสร้างขึ้นในระบบ SAP ERP ค่ะซึ่งในกระบวนการนี้นะคะภายใต้ระบบ SAP ERP ก็จะมีกระบวนการที่ทำงานภายหลังที่เราไม่สามารถเห็นได้นะคะดังนี้ค่ะอันที่หนึ่งนะคะระบบ SAP ERP จะทำการบันทึกยอดของสินค้าที่เพิ่มขึ้นก็คือ Off-Road Helmet จำนวน60ชิ้นจะเพิ่มขึ้นในคลังสินค้าและ Road Helmet จำนวน150ชิ้นก็จะถูกเพิ่มขึ้นในคลังสินค้าเช่นเดียวกันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะทำก็คือใบสั่งซื้อของเราที่ทำการรับสินค้าแล้วจะถูกบันทึกสถานะให้เป็นใบสั่งซื้อที่ปิดแล้วค่ะทั้งหมดนั้นนะคะเป็นตัวอย่างกระบวนการการทำงานของการจัดซื้อและการบริหารคลังสินค้าด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP ERP ค่ะขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ